ึกวันวิชัยที่สนามมวยเวทีราชดำเนินนะครับประจำวันพุธที่12กรกฎาคม60ครับธนดลอยู่เบิกกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับคู่2ครับเป็นทางด้านของบัลลังก์ทองวอสารพัดช่างสุราษฎร์ธานีครับเจอกับจันเจ้าพอเพชรมากคงเวทเล็กๆนะครับผลงานของสุเมธซื่อสัตบงกฎหรือว่ามิตรนครนะครับยอดเก็บได้ 820,800 บาทต่างชาติ128คนครับชั้นลิงไซส่วนชั้น2ชั้น3ก็รวมกันเพิ่มเติมมาอีกเป็น100นะครับรูปร่างสูงยาวดีนะครับจันเจ้านี่เปิดเกมเข้าหาครับเตะขวาครับทางด้านของบัลลังก์ทองในรายการนี้มีนักชกชื่อบัลลังก์ทองนี่2คนนะครับคนหนึ่งต่อยคู่แรกครับบัลลังก์ทองเกียรตินาดีครับชนะคะแนนขุนพลน้อยสอเทียนชัยครับมาถึงบัลลังก์ทองวอสารพัดช่างสุราษฎร์ธานีครับทั้ง2บัลลังก์ทองนี้เป็นนักมวยจากทางภาคใต้ครับแหมฟันศอกขวาไปด้วยครับดูในครับนี่เป็นยกที่1นะครับจันเจ้าพยายามเปิดเกมครับแต่ขวาไม่โดนนะครับเน้นไปที่ช่วงล่างแข้งขวาครับแล้วโหนจันเจ้าขวางตีไม่ได้ครับตีไม่ได้ครับตีไม่ได้ก็แย่ครับยังเปิดเกมเข้าหานะครับทางด้านของจันเจ้าค่าตัวก็อยู่ที่ประมาณคนละ 10,000 บาทนะครับพยายามเจาะยางครับไม่สนครับบัลลังก์ทองเจาะมานี่ไม่สนแล้วครับเล่นชายโครงเลยครับทีขวาสูงพยายามบวกหมัดขวาครับจันเจ้ายังไม่มีจังหวะครับแน่นอนแหละครับยก1ยก2นี่อาวุธออกช้าก็จริงนะครับแต่ว่ามีลูกหนักครับถีบไว้ครับยังไม่ยอมแลกนะครับทางด้านของบัลลังก์ทองเอาหมดยกที่1ครับเอาละครับยก2ครับจันเจ้ายังเปิดเกมชนครับออกซ้ายหน้าครับทางด้านของบัลลังก์ทองมีงัดศอกซ้ายไล่ขากันไว้ทำอะไรไม่ได้กรรมการแยกเดินต่อครับสับขาครับตีเข่าซ้ายล็อกรัดตีไม่ได้เอ้าโอ้โหทีเดียวอยู่เลยนะครับเสียงดังแป๊บเลยครับโอ้ไปโดนอะไรครับบริเวณข้อพับนะครับเรียบร้อยเลยนะครับโดนเจาะยางครับก็เน้นที่เจาะยางอยู่แล้วนะครับจันเจ้าครับเนี่ยครับนี่ขนาดยกไว้แล้วนะครับแต่ว่าด้วยความแรงของแข้งครับจันเจ้าพอเพชรมากคงนะครับโชว์ฟอร์มสวยครับชนะเทคนิคน็อกเอาท์ได้ในยก2ครับ